ชนกกรรมเริ่มไหมยังนะคุณ PDK คุณโปอาจารย์ครั้งที่แล้วเรียนถึงเรื่องอะไรครั้งที่แล้วสุขที่แล้วเรียนถึงเรื่องอะไรกิจจตุกกะอะไรนะอาจารย์แล้วก็กิจจตุกกะใช่โอเคใช่แหละเอาผมพับไว้เช็คเพื่อความชัวร์สวัสดีคุณสาธุสาคุณนรีรัตน์สมีคุณแอนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคุณแอนครับคุณสาธุสาสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับโดยมั่นเกิดตรวจเชิญสมาชิกหมดแล้วใช่ไหมค่ะค่ะค่ะแหมมีเสียงเอ็กโคด้วยเฮ้ยคุณสันวันนี้หายไปไหนบอกแล้วติดธุระจ้าเหรอโอเคอาจารย์คะครับเสียงคุณม่อนแล้วก็ผู้ฟังท่านอื่นน่ะรู้สึกจะดังกว่าเสียงอาจารย์นะอาจริงเหรอนี่ดังสุดแล้วนะหรือว่าอาจารย์พูดห่างไมค์ไม่ห่างหรอกเนี่ยถือจะติดปากอยู่แล้วท่านอื่นเป็นไงครับเสียงผมเบาไหมครับสวัสดีพี่อ้อยชัดเจนเลยค่ะไม่เบาได้ฟังได้งั้นคุณไม่กดวอลลุ่มให้ขึ้นไปสุดเลยแล้วกันนะฮะสวัสดีคุณแดง iPad สิบเก้าห้าสิบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแดง iPad 1950ได้เวลาขอเริ่มเลยนะครับนามัตถุรัตนัตยสสะขอถวายคำนับน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้ขึ้นหมวดของกิจแล้วนะครับกิจจตุกะนะกิจแปลว่าหน้าที่เราเคยเรียนในปริเฉดที่3แล้วนะครับกิจสังคหะกิจแปลว่าหน้าที่การงานต่างๆของกิจเจรสิกนะครับเพราะนั้นกรรมก็มีหน้าที่ของกรรมนะครับกรรมก็มีหน้าที่ของกรรมนะครับหน้าที่ของกรรมเรียกว่ากิจนะครับดังนั้นหน้าที่ของกรรมเนี่ยมีอยู่4อย่างอย่างแรกเรียกว่าชนกกรรมนะครับอย่างที่2เรียกว่าอุปถัมภกกรรมอย่างที่3เรียกว่าอุปปีลิกกรรมแล้วก็อย่างที่4เรียกว่าอุปคาตกกรรมนะครับวันนี้โดเรมอนทรงแทนมาหน้าห้องแล้วนะครับท่านสมาชิกกดลูกศร2อันที่ชนกันด้านบนขวาเข้าไปดูหน้าห้องนะครับชนกกรรมคืออะไรนะท่านบอกชนกกรรมคือหน้าที่ของกรรมเนี่ยที่ทำให้วิบากนามขันธ์และกรรมชรูปเกิดขึ้นนะครับคำว่าวิบากเราก็พอรู้โดยย่อๆแล้วนะครับว่าวิบากเป็นชื่อของจิตประเภทหนึ่งเป็นผลของกุศลและอกุศลนั่นแหละเรียกว่าวิบากนะครับเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมเป็นมุขยะผลนะครับเป็นนามเหมือนกับตัวทำกรรมนั่นแหละนะครับเรียกว่าวิบากแปลว่าผลของกรรมนอกจากชนกกรรมจะนำวิบากนามขันธ์4ให้ปรากฏขึ้นยังทำให้กรรมชรูปนะครับรูปที่เกิดจากกรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาลได้ด้วยนะครับส่วนอุปถัมภกกรรมนะเป็นหน้าที่ของกรรมที่ช่วยอุดหนุนกรรมอื่นๆในพวกเดียวกันกับตนนะครับพวกเดียวกันกับตนเช่นกุศลก็ไปอุดหนุนกุศลด้วยกันอกุศลก็ไปอุดหนุนอกุศลด้วยกันนะฮะจะอุดหนุนอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยๆมาศึกษากันไป ประการที่สามอุปปีลิกกรรมอุปปีลิกกรรมเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของกรรมที่ทำหน้าที่เบียดเบียนกรรมอื่นๆที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับกรรมเช่นกุศลก็ไปเบียดอกุศลอกุศลก็ไปเบียดเบียนกุศลเป็นต้นนะครับประเภทที่4ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะครับ
อุปคาตกรรมอุปคาตกะกรรมนะครับอุปคาตกะกรรมคนชอบไปเรียกว่าอุปคาตกรรมนะครับหน้าที่เขาคล้ายๆคาตกรรมนั่นแหละก็คือทำหน้าที่ตัดรอนกรรมอื่นๆทั้งประเภทเดียวกับตนและประเภทที่ตรงข้ามกับตนนะครับให้หมดโอกาสทำงานได้ต่อไปนะครับฉะนั้นกรรมสี่ประเภทนี้เรียนแล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับได้ประโยชน์คือเรารู้ว่าการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับได้มีรูปร่างกายที่สมประกอบสมบูรณ์งดงามอย่างนี้นะล้วนแต่เกิดจากอำนาจของกุศลกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตทั้งสิ้นนะครับกุศลกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตชาตินะครับก็ทำให้ปฏิสนธิจิตนะครับเรียกว่าวิบากนะปฏิสนธิวิบากนามขันธ์4เกิดขึ้นนะในโลกมนุษย์นี้มาเป็นมนุษย์มาเป็นตัวพวกเรานี่แหละนะครับก็คือเราก็ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงใดดวงหนึ่งใน8ดวงนะนอกจากนั้นเรายังได้กรรมชรูปที่ครบถ้วนมานะครับสมบูรณ์มาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเขาเรียกอำนาจของชนกกรรมนะครับอ่ะมาดูนะครับว่าชนกกรรมมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับท่านบอกชนกกรรมนะคือกรรมที่ทำหน้าที่ทำให้วิบากจิตและกรรมชรูปปรากฏขึ้นทั้งในปฏิสนธิกาลและในประวัติกาลนะครับชนกกรรมสวัสดีครับคุณสุวิทย์สวัสดีครับครับสาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับชนกกรรมคือคำที่ทำหน้าที่นะครับกรรมที่มีหน้าที่ทำให้วิบากจิตและกรรมชรูปปรากฏขึ้นทั้งในปฏิสนธิกาลก็คือขณะเกิดในครั้งแรกและก็ในประวัติกาลคือขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในภพนั้นๆนะมีพระบาลีแสดงว่าวิปากักขันธกรรมชรูปานิชเนติติชนกังแปลความว่ากรรมเหล่าใดย่อมทำให้วิบากนามขันธ์และกรรมชรูปเกิดขึ้นกรรมนั้นชื่อว่าชนกกรรมหรือเรียกเป็นภาษาไทยเรียกว่าชนกกรรมนะครับซึ่งชนกภาษาไทยเราก็แปลว่าคุณพ่ออยู่แล้วนะครับพ่อแปลว่าผู้ทำให้เกิดนะครับดังนั้นชนกกรรมองค์ธรรมได้แก่เจตนาในอกุศลกรรมในอกุศลจิต12หรือเราจะเรียกว่าอกุศลกรรม12ก็ได้และก็โลกิยะกุศลกรรม17นะครับโลกิยะกุศลกรรม17โลกิยกุศลกรรม17มีอะไรบ้างนะครับมีมหากุศล8มหคตกุศล9นะครับก็เป็นโลกิยกุศลกรรม17นะครับ8บวก9เป็น17นะครับกรรมพวกนี้นะครับรวมกับอกุศลเป็นเจตนากรรม29นะครับเจตนากรรม29นี้แหละจะเป็นตัวทำให้วิบากจิตครับและกรรมชรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิกาลและในประวัติกาลนะครับดังนั้นท่านก็อธิบายขยายความนะครับว่ากรรมใดนะครับการที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอะไรบ้างนะครับตายแล้วถ้าทำอกุศลก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างนะครับเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างนะครับนะอันนี้เกิดด้วยอำนาจของอกุศลกรรม12นะครับก็ได้ปฏิสนธิในอบายภูมิ4แล้วก็ได้กรรมสรูปของสัตว์ในอบายภูมิ4มาดูคุณนายปิดไมค์นิดนึงคุณนายโอเคขอบคุณครับส่วนเจตนาในมหากุศล8นะครับท่านบอกว่า มหากุศล8เนี่ยสร้างปฏิสนธินามขันธ์นะครับปฏิสนธิวิบากนามขันธ์ให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาทั้ง6ชั้นอันนี้เรียกว่าเกิดด้วยอำนาจของมหากุศล8นะครับส่วนรูปประพรมอรูปประพรมนะท่านว่าเกิดด้วยอำนาจของรูปาวจรกุศล5และอรูปาวจรกุศล4นะครับ
ตัวเจตนากรรมเหล่านี้แหละนะครับก็สามารถเป็นชนกกรรมจัดแจงให้วิบากจิตนะครับได้แก่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นและกรรมชรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมสร้างขึ้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปฏิสนธิกาลนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะตั้งขึ้นแล้วก็ทำให้สัตว์นั้นมีอวัยวะน้อยใหญ่เกิดขึ้นอีกตามสมควรแก่สัตว์นั้นๆ นะครับทำให้เกิดการเห็นเกิดการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสรู้ถูกต้องสัมผัสนะครับแล้วก็หน้าที่สำคัญก็คือหน้าที่รักษาความเป็นสัตว์หรือบุคคลนั้นๆไปตลอดชีวิตจนถึงแก่ความตายเขาเรียกว่าพระวังคกิจพระวังคกิจนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าปฏิสนธิจิตก็ตามนะครับไม่ว่าภวังคจิตที่ทำหน้าที่รักษานะครับภวังคจิตที่ทำหน้าที่รักษาความเป็นสัตว์นั้นๆ นะครับอย่างเช่นพวกเราเนี่ยภวังก็รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไปชั่วชีวิตนะครับดังนั้นพวกคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าอยู่ดีๆเดี๋ยวเราจะกลายเป็นแมวกลายเป็นจิ้งจกตุ๊กแกขึ้นมานะครับเป็นเปลี่ยนไม่ได้นะครับด้วยอำนาจของภวังคจิตนี่แหละรักษาไว้นะครับนอกจากนั้นวิบากในประวัติการเช่นการเห็นภาพดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับได้ยินเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างได้กลิ่นเหม็นบ้างได้กลิ่นหอมบ้างได้รสอาหารที่ประณีตบ้างหรือรสอาหารที่แย่นะครับหรือว่าได้สัมผัสทางกายที่ดีบ้างที่ไม่ดีบ้างเหล่านี้นะครับล้วนเป็นอำนาจของชนกกรรมทำให้จิตเหล่านี้ที่เป็นวิบากเกิดขึ้นในประวัติการทั้งสิ้นนะครับในสมัยก่อนนะครับที่ผมเรียนผมเข้าใจว่าก็ชนกกรรมแค่ทำหน้าที่ให้เรามาเกิดแล้วก็คงหมดหน้าที่ไปนะครับชนกกรรมทำให้เรามาเกิดมาปฏิสนธิแล้วก็หมดหน้าที่ไปนะครับในหลังจึงมาทราบว่าโอ้ยไม่ใช่แค่นำเกิดอย่างเดียวแหละไอ้วิบากจิตทุกดวงนะครับในโลกียะวิบากทุกดวงนั่นแหละนะครับเป็นผลของกุศลและอกุศลที่ทำไว้ทำให้วิบากจิตเหล่านี้ตั้งขึ้นในประวัติการด้วยเขาเรียกว่าด้วยอำนาจของชนกกรรมด้วยเช่นกันนะครับผมก็เลยลองอ๋อเข้าใจผิดไปซะตั้งนานนะครับดังนั้นในภูมิที่มีรูปขันธ์นามขันธ์นะครับอย่างเช่นเขาเรียกภูมิที่มีขันธ์ห้าอย่างเช่นพวกเราเป็นต้นนะครับชนกกรรมก็ทำให้ทั้งวิปฏิสนธิวิบากและกรรมปฏิสนธิกรรมชรูปเกิดขึ้นนะครับในปฏิสนธิกาลและประวัติกาลครับส่วนภูมิที่มีขันธ์4เช่นพวกอรูปพรหมนะครับชนกกรรมก็ทำหน้าที่ทำให้วิบากปฏิสนธิวิบากในอรูปภูมิ4ตั้งขึ้นนะครับแค่นั้นเองไม่มีกรรมชรูปนะครับส่วนผู้ที่ไปเกิดเป็นอสัญอสัญญสัตตาพรหมชนกกรรมก็ทำหน้าที่ทำให้กรรมชรูปน่ะไปตั้งขึ้นในปฏิสนธิกาลและประวัติการไปช่วยชีวิตแค่นั้นเองนะครับก็จะไม่มีวิบากนามขันธ์ดังนั้นทั้งวิบากนามขันธ์และกรรมชรูปจะเกิดได้เฉพาะภูมิที่มีขันธ์5นะครับบาลีเรียกว่าปัญจโวการภูมิส่วนภูมิที่มีขันธ์4คือพวกอรูปภูมิ4นะครับบาลีเรียกว่าจตุโวการภูมิส่วนภูมิที่มีขันธ์เดียวได้แก่อสัญญสัตตาพรหมนะครับแต่ชาวบ้านไม่รู้ใครไปตั้งชื่อเรียกท่านว่าพรหมลูกฟักนะผมดูยังไงก็ไม่เห็นจะเหมือนฟักตรงไหนนะครับอสัญญสัตตาพรหมเนี่ยมีแต่รูปอย่างเดียวที่ไปเกิดขึ้นนะครับก็เลยเรียกชื่อว่าเอกโวการภูมิภูมิที่มีรูปขันธ์เพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็รวมๆนะครับการปฏิสนธิในภูมิ31ครบหมดนะครับเอาละสรุปนะครับท่านบอกว่าสรุปหน้าที่ของชนกกรรมนะครับก็คือทั้งกุศลชนกกรรมและอกุศลชนกกรรมครับมีดังนี้นะครับข้อ1ท่านบอกทำให้วิบากจิตและกรรมชรูปนะครับได้แก่รูปนามของสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเกิดขึ้นในปฏิสนธิกาลนะครับดังนั้นชนกกรรมที่ทำให้สัตว์เกิดขึ้นได้นี้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นกรรมที่ครบกรรมบทนะครับครบองค์แห่งกรรมบทนะครับเช่นถ้าเป็นอกุศลกรรมนะที่จะสามารถเป็นชนกกรรม
นำปฏิสนธิได้นะครับเอากรณีนำปฏิสนธิอย่างเดียวนะชนกกรรมที่จะนำปฏิสนธิได้จะต้องนะครับถ้าอกุศลกรรมก็ต้องเป็นอกุศลที่ล่วงอกุศลกรรมบท10ครบองค์นะครับยกตัวอย่างเช่นการฆ่าสัตว์ฆ่าด้วยโทสะมูลจิตนะครับจะต้องครบองค์ของปานาติบาตเช่นข้อ1สัตว์นั้นมีชีวิตนะครับก็คือไม่ใช่ตายไปแล้วนะยังมีชีวิตอยู่2เราก็รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นยังมีชีวิต3เรามีจิตคิดจะฆ่า4มีการลงมือฆ่าด้วยตัวเองหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าแล้วก็ข้อ5สัตว์นั้นตายนะครับเพราะการลงมือของเราหรือการที่เราใช้ให้คนอื่นลงมือนะครับเขาตายไปก็ถือว่าครบองค์กรรมบทพอครบองค์กรรมบทเนี่ยกรรมนั้นสามารถเป็นชนกกรรมนำเกิดในอบายภูมิได้ละนะครับรายละเอียดของชนกกรรมเดี๋ยวเราไปเรียนในหมวดที่4นะครับหมวดที่4จะแสดงโดยรายละเอียดเลยดังนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นอกุศลครบองค์กับอกุศลกรรมบทก็นำเกิดในอบายได้ถ้าเป็นกุศลกรรมบทนะครับท่านก็ว่าโดยองค์แห่งกุศลกรรมบทก็ครบองค์เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเหตุให้ได้เกิดในสุคติภูมินะครับเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดานะด้วยอำนาจของชนกกรรมนั้นนะสรุปหน้าที่แรกชนกกรรมคือนำเกิดนะฮะนำเกิดหน้าที่ของชนกกรรมหน้าที่ที่2นะครับทำให้วิบากจิตและกรรมชรูปพร้อมทั้งกรรมปัจจยะอุตุชรูปเกิดขึ้นในประวัติการนะครับปฏิสนธิวิบากจิตก็คือเช่นภวังคจิตเป็นต้นนะครับภวังคจิตเป็นต้นและกรรมชรูปต่างๆนะครับเช่นตอนที่เราเกิดมาแรกๆเรายังได้อวัยวะไม่ครบเลยนะครับก็ต้องรอจนเลยสัปดาห์ที่11ไปแล้วนะครับกรรมก็จะค่อยๆสร้างอวัยวะต่างๆนะครับน้อยใหญ่เช่นเริ่มมีนะครับมีปุ่ม5ปุ่มก็งอกเป็นศีรษะออกมา1ปุ่มนะครับอีก2ปุ่มค่อยๆงอกเป็นแขนออกมาอีก2ปุ่มข้างล่างก็งอกเป็นขาออกมาแล้วก็แขนก็ค่อยๆยื่นยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับจนมีนิ้วมือมีนิ้วเท้าหรือว่าศีรษะก็เริ่มมีลูกตามีใบหูมีจมูกมีปากอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอวัยวะเหล่านี้เกิดขึ้นภายหลังนะตอนที่อยู่ในครรภ์มารดาประมาณสัปดาห์ตั้ง11ถึง40กว่า42นะครับอันนี้เขาเรียกว่าล้วนเป็นอำนาจของกรรมปัจจยะเขาเรียกว่าทำอำนาจของชนกกรรมทำให้กรรมปัจจยะอุตุชรูปเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเช่นนะครับเรามีเส้นผมเรามีเล็บเรามีฟันงอกขึ้นมาพวกนี้เขาเรียกว่ากรรมปัจจยะอุตุชรูปนะครับเกิดขึ้นภายหลังการเกิดไปแล้วนะครับตลอดทั้งแหมเขาเรียกว่ายังมีของพิเศษอีกเนาะถ้าเป็นเทวดานะเทวดาการทำกุศลนะครับการทำกุศลของผู้ที่ทำกุศลด้วยความปราณีตนะครับนอกจากทำให้ปฏิสนธิจิตของเทวดาและกรรมชรูปของเทวดาเกิดขึ้นในเทวภูมินะครับไอ้ชนกกรรมพวกนี้ยังทำให้เกิดกรรมปัจจยะอุตุชรูปนะครับก็คือเช่นพวกวิมานนะวิมานที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมปัจจยะอุตุชรูปนะครับหรือว่าวิมานของรูปประพรมทั้งหลายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมปัจจยะอุตุชรูปเช่นกันเกิดขึ้นนะครับพูดถึงวิมานเนี่ยเขาไปเกิดรอตั้งแต่เรายังไม่ไปเกิดแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นนะถ้าเป็นสัตว์นรกนะครับก็ได้แก่ไฟนรกต้นงิ้วเครื่องทรมานสัตว์นรกต่างเรื่องพวกนี้ก็เรียกว่ากรรมปัจจยะอุตุชรูปเช่นกันสิ่งเหล่านี้เกิดด้วยอำนาจของชนกกรรมเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นชนกกรรมที่ทำให้วิบากจิตและกรรมชรูปและกรรมปัจจยะอุตุชรูปเกิดขึ้นในประวัติการนี้จะเป็นกรรมที่ครบกรรมบทหรือไม่ครบกรรมบทก็ได้ตามสมควรนะครับสามารถทำใ
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประวัติการได้ครับเราได้หน้าที่ที่หนึ่งนำเกิดในปฏิสนธิการนะหน้าที่ที่สองนะครับทำให้วิบากและกรรมชรูปและก็กรรมปัจเจยอุตุชรูปคืออวัยวะต่างๆเกิดขึ้นในประวัติการล้วนเป็นอำนาจของชนุกกรรมทั้งสิ้นนะครับดังนั้นหน้าที่ของชนุกกรรมมีแค่นี้แหละนะครับมีแค่นี้แหละดังนั้นเราก็จงภูมิใจนะครับว่าพวกเราเนี่ยได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้นะครับเพราะอำนาจกุศลชนุกกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาตินั่นเองนะครับทำให้เราได้มาเกิดด้วยปฏิสนธิมหาวิบากมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้กรรมชรูปของมนุษย์อันสมบูรณ์อย่างนี้นะครับแล้วก็กุศลที่เราทำในอดีตชาติและบางส่วนในปัจจุบันชาตินะครับก็ทำให้ชนุกกรรมเนี่ยนะทำให้วิบากจิตและกรรมชรูปเกิดขึ้นในประวัติการอย่างเช่นขณะปัจจุบันนี้นะครับกรรมสร้างจักขุประสาทให้เราทุกๆอนุขณะจิตเลยกรรมสร้างโสตประสาทคานะประสาทชิวหาประสาทกายะประสาทเหล่านี้นะครับกรรมสร้างขึ้นทุกๆขณะอนุขณะจิตนะครับอำนาจของชนกกรรมทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราได้อเหตุกะวิบากนะครับก็คือทวิปัญจวิญญาณ10นะครับเห็นภาพดีบ้างไม่ดีบ้างได้ยินเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นต้นพวกเนี้ยอำนาจของชนกกรรมในประวัติการทั้งสิ้นนะครับมีใครจะถามเกี่ยวกับเรื่องชนกกรรมไหมครับท่านคะเชิญครับคุณปูที่กล่าวถึงชนกกรรมที่เป็นวิบากจิตนะคะในส่วนของมรรคจิตที่ท่านทำเป็นโสดามรรคโสดาผลจิตโสดาปัตติผลจิตหรือสกทาคามิผลจิตอย่างเงี้ยค่ะตัวเหล่านี้จะถือเป็นชนกกรรมได้ไหมคะอาจารย์ท่านไม่จัดเป็นชนกกรรมนะครับเพราะว่าชนกกรรมที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้เป็นชนกกรรมที่ทำให้วิบากที่เป็นปฏิสนธิวิบากเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็คือเกี่ยวกับพวกโลกียวิบากเท่านั้นเองไม่เกี่ยวกับโลกุตระวิบากฉะนั้นเราจะเห็นได้องค์ธรรมของชนกกรรมมีแค่โลกียกุศล17นะครับไม่มีมรรคกุศล4นะครับไม่มีมรรคกุศล4นะครับมรรคเป็นปัจจัยผลเกิดไม่เรียกว่าอำนาจของชนกกรรมครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดนะครับเกี่ยวกับการพ้นจากการเกิดมากกว่าในส่วนนั้นอันนี้ท่านพูดถึงชนกกรรมที่เป็นไปกับวัฏฏะนะครับใช่ไหมครับแล้วชนกกะที่กล่าวว่าชนกกรรมที่ทำให้วิบากจิตกรรมชรูปและกรรมปัจจยะอุตุชรูปเกิดได้ในประวัติการนี้จะเป็นกรรมครบองค์แห่งกรรมบทหรือไม่ก็ตามย่อมนำเกิดได้ทั้งสิ้นคำว่าย่อมนำเกิดได้ทั้งสิ้นคืออุบัติในปัจจุบันชาติเกิดในประวัติการนี่แหละฉะนั้นเห็นไหมทุกวันเล็บเราก็งอกยาวขึ้นทุกวันนะครับผมเราก็ยาวขึ้นทุกวันอันนี้เป็นต้นนะฮะพวกนี้แม้จะเป็นทางมโนกรรมก็ตามอย่างนี้ล่ะคะอาจารย์ได้แต่เราไม่สามารถจะไปแยกแยะนะว่าเราทำกรรมอะไรทำให้เราจะได้ในพวกกรรมปัจจยอุตุชรูปอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ีการขึ้นเวทีไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับก็มีการไปกล่าวด่าโจมตีด่าว่าอีกฝ่ายหนึ่งเสียหายหายนะการด่าไม่ว่าจะเกิดจากด่าฝ่ายไหนฝ่ายด่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่เกิดจากอำนาจของโทสะมูลจิตทั้งสิ้นนะครับทีนี้ผู้ที่ถูกด่าเนี่ยนะครับถ้ามีคุณธรรมสูงคนที่ด่าเนี่ยเขาเรียกว่าทำอกุศลชนกกรรมให้เกิดขึ้นมากมายเลยอนาคตเนี่ยอันตรายมากดังนั้นเราจึงต้องคอยระมัดระวังนะครับว่าเวลาเราเสพข่าวแล้วเราอยากไปมีส่วนร่วมกับเขาด้วยนะครับเช่นเกิดเราไปเห็นด้วยกับฝ่ายหนึ่งแล้วเราก็ไปโกรธอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเราก็ไปร่วมไปด่าไปแช่งเขาขอให้ไอ้พวกนี้มันวิบัติอะไรเงี้ยนะครับเราน่ะสร้างอกุศลชนกกรรมของตัวเราขึ้นมาแล้วนะครับคนอื่นยังไม่รู้ไปไหนแหละแต่เราอ่ะมีโอกาสจะไปอบายนะได้ชนกกรรมจะนำเราไปเกิดอบายในอนาคตชาติอันใกล้เผลอๆอาจจะชาติหน้าเลยก็ได้นะครับดังนั้น การเสพข่าวต่างๆจึงควรจะต้องมีโยนิโสมนสิการให้มากๆนะครับโยนิโสยังไงพิจารณาว่ากิเลสของเขาก็เป็นกิเลสของเขานะฮะกิเลสเขาไม่ใช่กิเลสเราเราก็พิจารณาว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นะครับว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเราก็จะได้ไม่ต้องไปมีส่วนร่วมกรรมกับเขาด้วยเราก็จะปลอดภัยในส่วนชนกกรรมนี้นะครับตอนที่เรามานั่งฟังธรรมกันเป็นประจำทุกคืนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกุศลอจินกรรมพวกนี้ครบองค์กรรมบททั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นกุศลที่เป็นญาณสัมปยุตด้วยนะก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยดังนั้นการฟังธรรมของเราในแต่ละคืนเนี่ยเป็นชนกกรรมนำให้เราไปเกิดสุคติได้เป็นพันเป็นหมื่นชาติเลยในแต่ละคืนนะครับเป็นพันเป็นหมื่นอย่างน้อยไปนะจริงๆเป็นแสนเป็นล้านชาติเลยนะครับแล้วเราฟังกันทุกคืนอย่างเนี้ยนะฮะกุศลชนกกรรมที่จะนำเราไปในสุคติภูมิในอนาคตเยอะแยะไปหมดเลยนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็รักษากุศลเหล่านี้ให้ดีละกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เราจะทำกุศลเพื่อหวังจะไปเกิดสุคติไปนานๆเยอะๆอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่ถูกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าถ้าคิดอย่างเงี้ยกุศลเราก็ยังเป็นไปกับวัฏฏะนะครับฉะนั้นเวลาเราทำกุศลเนี่ยนะครับที่เราอธิษฐานกันนะครับขอให้กุศลของข้าพเจ้านี้เป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาเปิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งนะชาติอย่างยิ่งก็คือเข้าถึงความพ้นทุกข์นะคือเข้าถึงมรรคผลนิพพานดังนั้นการที่เราตั้งความปรารถนาเนี่ยขอให้เราส่งจิตตามไปในเนื้อหาที่เราอธิษฐานด้วยนะว่าถ้าจะสรุปย่อๆนะครับว่ากุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำไปทั้งหมดเนี่ยนะครับขอให้เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะกิเลสเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยส่วนเดียวนะครับแล้วก็เป็นกุศลชนกกรรมที่มีกำลังมากด้วยครับ
ผ่านจากเรื่องชนกกรรมต่อไปหน้าที่ของกรรมนะฮะกิจข้อที่สองเขาเรียกว่าอุปถัมภัตตกรรมอุปถัมภัตตกรรมเนี่ยคือกรรมที่มีหน้าที่ช่วยอุดหนุนหรือเรียกว่าอุปถัมภ์นั่นแหละอุดหนุนการให้ผลของกรรมอื่นๆในฝ่ายเดียวกับตนนะครับดังนั้นพระบาลีแสดงไว้กัมมันตรังวากัมมนิพพัตตะขันธสันตานังวาอุปถัมภเพติติอุปถัมภภักดังแต่ความว่ากรรมใดย่อมอุปถัมภ์ซึ่งกรรมอื่นๆและการสืบต่อแห่งขันธ์ที่เกิดจากกรรมอื่นๆกรรมนั้นชื่อว่าอุปถัมภภักดกรรมอุปถัมภภักดกรรมเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างละเอียดนะครับค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้พวกท่านลองยกตัวอย่างดูก็ได้นะครับว่าท่านเข้าใจถูกไหมในการให้ผลการอุปถัมภ์ของกรรมนะครับท่านบอกว่าอุปถัมภกกรรมมีหน้าที่อุดหนุนการให้ผลของกรรมอื่นๆมีอยู่3ประการนะครับ3ประการประการที่1อุปถัมภกกรรมเนี่ยช่วยอุดหนุนให้ชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลได้มีโอกาสส่งผลนะครับได้มีโอกาสส่งผลหมายความว่าไม่ว่ากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เกิดกับสัตว์ทั้งหลายนี้แหละในเวลาปกติก็ดีหรือในเวลาใกล้ตายเรียกว่ามรณาสันนการก็ดีกรรมเหล่านี้ย่อมสามารถจะเป็นอุปถัมภกกรรมช่วยอุดหนุนแก่ชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลให้มีโอกาสส่งผลได้นะครับดังนั้นชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลนะครับช่วยชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลให้ส่งผลเนี่ยมี2อย่างนะครับ2อย่างก็คือชนกกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตพบอย่างหนึ่งนะก็คือกุศลและอกุศลที่เราทำไว้ในชาติที่แล้วหรือชาติก่อนๆ อย่างหนึ่งนะครับก็สามารถเป็นอุปถัมภกกรรมได้ประการที่2นะครับเป็นกุศลหรืออกุศลชนกกรรมที่เราทำไว้ในปัจจุบันภพแต่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเช่นตอนเด็กนะครับตอนวัยรุ่นเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอุปถัมภกกรรมได้ทั้งสองส่วนนะครับย่อมสามารถช่วยอุดหนุนแก่ชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลให้มีโอกาสส่งผลนะฮะได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับช่วยอุดหนุนไม่ให้ชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสให้ผลอุดหนุนยังไงอุดหนุนอย่างไรขอยกตัวอย่างนะครับนางมาริกาเนี่ยนะครับพระนางมาริกาเนี่ยทำกุศลไว้เยอะเลยในปัจจุบันนะครับกุศลนางมาริกาพระนางมาริกาทำไว้เยอะมากในพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยนางไม่ได้ทำอกุศลชนกกรรมอะไรมากมายนะครับมีเหมือนกันนะแต่น้อยมากเลยน้อยมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับกุศลเนี่ยนะครับกุศลประมาณนางทำไว้ประมาณ90กว่าอกุศลนางทำไว้ไม่ถึง 10% เลยนะครับแต่ว่าตอนที่นางใกล้ตายเนี่ยนางเกิดจิตเศร้าหมองนะจิตเศร้าหมองนึกถึงว่าเราได้เคยโกหกพระสวามีไว้คือพระเจ้าประสิทธิโกศลเราอยากจะสารภาพกับพระองค์ว่าเราเคยโกหกพระองค์ไว้นะครับแต่พระเจ้าประสิทธิโกศลก็ไม่ได้เสด็จกลับวังมาติดราชกิจยาวทำให้ช่วงเวลานั้นนางพระนางมาริกาเนี่ยใกล้จะจุติแล้วนะครับใกล้จะตายแล้วจิตก็เลยกังวลห่วงอยู่นั่นแหละไอ้ความห่วงเนี่ยไม่ได้สามารถนำเกิดได้โดยตรงนะครับไม่สามารถนำเกิดได้ยังไม่เป็นชนกกรรมโดยตรงนะครับยังไม่เป็นชนกกรรมโดยตรงเพราะว่าไอ้ความกังวลเนี่ยมันไม่เข้าข่ายอกุศลกรรมบท10นะครับแต่เขาเป็นอุปถัมภกกรรมได้นะครับอุปถัมภกกรรมได้นะครับก็คือไปอุปถัมภ์ให้อกุศลชนกกรรมที่นางเคยทำไว้ในอดีตนั่นแหละนะครับได้มีโอกาส
ุศลเนี่ยมีศรัทธาคุณสุกันดากดปิดไมค์ให้นิดนึงคุณสุกันดาครับขอบคุณครับนะฮะยกตัวอย่างนะครับเช่นหญิงที่เก็บดอกบวบผมจะไปบูชาพระเจดีย์นะคะนางเป็นหญิงยากจนไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรนะแต่มีความตั้งใจจะไปบูชาพระเจดีย์นะคะก็เห็นดอกบวบผมนะอยู่ริมทางไม่มีเจ้าของนะดอกบวบผมนี่สีเหลืองทองเลยนะครับนางเห็นดอกบวบผมสวยงามอย่างนั้นนางก็เลยเก็บดอกบวบผมหลายดอกนะครับติดมือไปจะไปบูชาพระเจดีย์ระหว่างทางถูกงูพิษกัดตายนะครับถึงแก่ความตายนะครับท่านบอกว่าพอนางตายแล้วนางก็ไปเกิดเป็นนางเทพธิดามีวิมานงดงามนะเป็นสีเหลืองทองอร่ามเหมือนสีดอกบวบขุมนะคนที่อ่านพระสูตรก็จะเข้าใจว่าโอ้เนี่ยเพราะกรรมที่นางกำลังจะนำดอกบวบขุมไปบูชาพระเจดีย์เป็นชนกกรรมทำให้นางไปเกิดเป็นนางเทพธิดาแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นางยังไม่ได้ไปบูชาเลยกรรมก็ยังไม่สำเร็จแค่มีกุศลเจตนาแค่นั้นเองนะฮะแต่กุศลเจตนาของนางนี่แหละนะครับความตั้งใจอย่างแรงกล้าด้วยศรัทธาอันเปี่ยมล้นในขณะนั้นแหละเป็นอุปถัมภกกรรมนะครับอุปถัมภกกรรมไปอุดหนุนให้กุศลชนกกรรมในอดีตนั่นแหละนะครับที่ยังไม่ถึงโอกาสจะให้ผลนะครับก็มานำให้นางไปเกิดเป็นนางเทพธิดาที่มีวิมานงดงามนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอำนาจของกุศลอุปถัมภกกรรมนะครับส่วนพระนางมาริกาเป็นอกุศลอุปถัมภกกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของอุปถัมภกกรรมเนี่ยมีความสำคัญนะครับมีความสำคัญพอสมควรเลยนะครับก็คือเราสามารถจะทำให้อกุศลชนกกรรมเนี่ยชะลอเวลาการให้ผลได้นะครับชะลอการให้ผลได้นะเช่นเราทำกุศลอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นอาจินกรรมอาทิตย์หนึ่ง7วันนะครับเช้าก็สวดมนต์ก็นอนก็สวดมนต์นะครับกลางวันก็นั่งฟังธรรมนะครับทำงานทำการเราก็ทำด้วยความมีสติสัมปชัญญะต่างๆเหล่านี้กุศลที่เราเกิดทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้เป็นชนกกรรมในปัจจุบันแต่เขาสามารถไปอุปถัมภ์กุศลชนกกรรมในอดีตเนี่ยมาให้ผลในประวัติการได้อยู่มากมายเลยนะครับมากมายก็ทำให้เราประสบแต่สิ่งดีๆให้อกุศลวิบากนะอกุศลชนกกรรมที่จะมาให้ผลเราในประวัติการก็พูดแบบชาวบ้านโดนแซงคิวนะครับโดนแซงคิวก็คือกุศลที่เราทำไว้บ่อยๆเนี่ยเป็นอุปถัมภกกรรมก็ไปใช้ผมใช้ให้เข้าใจง่ายนะครับคล้ายๆว่าไปดึงดูดกุศลชนกกรรมที่รอโอกาสให้ผลอีกสักระยะหนึ่งสามารถมาให้ผลได้เร็วขึ้นนะครับพูดแบบชาวบ้านก็คือแซงคิวมาให้ผลเราได้เมื่อกุศลชนกกรรมนะครับมาให้ผลบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ บ่อยๆต่อเนื่องกันเรื่อยๆอกุศลชนกกรรมที่จะให้ผลกับเราก็รอคิวต่อไปเรื่อยๆนะครับพอเราหมดอายุไขเมื่อไหร่นะครับอกุศลชนกกรรมพวกนั้นก็หมดไป
อันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องกรณีที่หนึ่งนี้ครับเรื่องการอุดหนุนชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้ส่งผลเนี่ยมีใครสงสัยไหมครับเอาทีละเรื่องนะเราจะได้ไม่สับสนกันมีใครสงสัยไหมครับการมันเป็นกุศลอุดหนุนกุศลไม่ใช่เหรอคะอะไรครับหมายถึงว่ามันจะต้องเป็นกุศลอุดหนุนกุศลแล้วก็อกุศลอุดหนุนอกุศลกุศลถูกต้องถูกต้องหมายถึงว่าอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าสมมุติว่าไปทำอกุศลมันก็ไปอุดหนุนให้อกุศลเกิดมากขึ้นใช่ไหมคะอกุศลชนกไม่ใช่มากขึ้นให้อกุศลชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลเนี่ยมาส่งผลเลยมาส่งผลได้ให้เรียกรัดคิวมาเลยล่ะรัดคิวรัดคิวให้รัดคิวเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับพอเข้าใจนะพวกเดียวกันก็อุดหนุนให้พวกที่ยังไม่ถึงโอกาสเนี่ยสามารถรับคิวมาให้ผลได้ก่อนเขาเรียกว่าอุดหนุนนะอุปถัมภ์ชนกกรรมในฝ่ายเดียวกันที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสส่งผลครับก็เป็นกรรมประเภทเดียวกันถูกต้องแล้วครับมีท่านใดถามไหมฉะนั้นเราจะสังเกตนะบางคนฐานะก็พอจะฐานะดีอยู่พอสมควรนะครับยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับมีใครจะถามปัญหาอะไรไหมหัวข้อที่หนึ่งไม่มีนะครับต่อไปอุปถัมภ์กรณีที่สองนะครับอุปถัมภกรรมช่วยอุดหนุนชนกกรรมที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังในการส่งผลมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ไม่เหมือนข้อเมื่อกี้นะข้อเมื่อกี้รับคิวมาให้ผลนะครับแต่อันนี้ชนกกรรมกำลังให้ผลอยู่แต่ว่ากุศลหรืออกุศลที่ทำในปัจจุบันเนี่ยไปอุปถัมภ์ไปอุดหนุนให้กุศลหรืออกุศลที่กำลังให้ผลเนี่ย
ื่อตายไปเขาทำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะดีไปเกิดบ้านเศรษฐีเป็นต้นนะครับหรือว่าไปเกิดเป็นเทวดาที่มีฐานะสูงมีศักดิ์ใหญ่แนวนี้เพราะว่ากุศลอุปถัมภกกรรมในเวลามรณาสถานการณ์เนี่ยไปช่วยอุดหนุนให้กุศลชนกกรรมนะครับก็คือการทำความดีระหว่างมีชีวิตอยู่นั้นนะครับซึ่งกำลังมีโอกาสให้ผลอยู่แล้วมีการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นอันนี้อุปมาอีกแบบคล้ายๆกับตัวอย่างที่เขายกมานะเช่นเราทำกุศลเนี่ยกำลังกุศลเราที่เคยทำไว้เป็นชนกกรรมไปเกิดในชั้นจาตุมหาราชิกาเท่านั้นแต่ภายหลังเราทำกุศลประณีตยิ่งขึ้นกว่าเก่าตอนใกล้ตายนะครับเขาบอกกุศลที่เราทำประณีตกว่าเก่าตอนใกล้ตายเนี่ยไปอุดหนุนให้กุศลชนกกรรมที่กำลังจะนำให้เราไปเกิดในชั้นจาตุเนี่ยนะครับกับมีกำลังมากขึ้นก็ทำให้เราไปเกิดชั้นดาวดึงเป็นต้นนะครับหรือคนที่ทำกุศลไว้นะครับกุศลชนกกรรมจะทำให้ไปเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงนะครับต่อมาเขาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนธรรมะอย่างมากมายทั้งอภิธรรมและก็ทั้งด้านวิปัสสนาและมีโอกาสไปเจริญสติปัฏฐานจนได้บอกวิปัสสนาญาณตามสมควรเลยนะครับบอกว่ากุศลที่เขาไปเจริญวิปัสสนาตอนใกล้ตายเนี่ยนะครับก็ไปอุปถัมภ์ให้กุศลชนกกรรมที่ทำให้เขาเกิดในดาวดึงเนี่ยนะด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่เขาสะสมมาก็เลยไปอุปถัมภ์ทำให้ชนกกรรมที่ทำให้เขาเกิดดาวดึงเนี่ยนะฮะเลื่อนชั้นไปเกิดชั้นดุสิตเลยนะครับได้พบกับเทวดาที่เป็นบัณฑิตผู้มีความรู้มากมายในนั้นครับอันนี้ก็ด้วยอำนาจของอุปถัมภกกรรมครับให้ผลให้มีกำลังแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนผู้ที่ใจบาปเป็นอกุศลนะครับไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์นะครับไม่เชื่อว่าตายแล้วจะต้องเกิดเข้าใจว่าตายแล้วศูนย์นะครับดังนั้นเขาจะทำอะไรเขาก็ทำตามอำเภอใจเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำไม่เป็นบาปผลของสิ่งที่เขาก็จะทำที่เขาทำไว้ก็ไม่มีและตายแล้วเขาไม่ต้องไปเกิดที่ไหนทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเมื่อทำแต่อกุศลอยู่มากมายตามอำเภอใจขั้นใกล้ตายจิตก็เศร้าหมองเกิดความหวาดกลัวกลัวตายขึ้นมาดังนั้นเมื่อตายลงจึงไปเกิดในนรกภูมินะครับด้วยอำนาจของอกุศลอุปถัมภกรรมที่เกิดในมรณาสถานการณ์นะครับไอ้ความหวาดกลัวนั่นยังไม่ได้เป็นตัวชนกกรรมนะครับความหวาดกลัวยังไม่ได้เป็นแต่เป็นอุปถัมภกกรรมนะครับทำให้ไปเกิดในนรกนะครับเกิดในนรกภูมิเลยนะครับด้วยอำนาจของอุปถัมภกกรรมฝ่ายอกุศลนั้นนะครับบางคนแทนที่จะตกนรกชั้นตื้นๆนะครับแต่ไปทำชั่วทำบาปแล้วก็ใกล้ตายจิตเศร้าหมองขึ้นมาก็ไปอุดหนุนให้ไปตกในรกขุมลึกขึ้นไปอีกครับใช้กรรมก็นานขึ้นไปอีกเป็นต้นอันนี้เขาเรียกอุดหนุนกรรมฝ่ายเดียวกันนะครับกรรมฝ่ายเดียวกันดังนั้นพวกเราไม่ต้องห่วงนะครับเราทำกุศลทั้งหลายกุศลเรานอกจากเป็นชนกกรรมกุศลชนกกรรมได้ยังสามารถเป็นกุศลอุปถัมภกกรรมได้ด้วยนะครับดังนั้นเหมือนกับที่เราเรียนเนี่ยนะครับเราเรียนสมมติเราเรียนเช่นจุลตรีก็เป็นอุปถัมภกกรรมนะครับทำให้เรานะครับได้ประสบความสำเร็จในการเรียนขึ้นไปเรียนชั้นจุลโทจุลเอกต่อไปเรื่อยๆเป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกอุปถัมภ์ได้เหมือนกันนะครับเรื่องอุปถัมภ์มีใครสงสัยจะถามอะไรไหมครับเชิญนะครับอุปถัมภ์ให้ผลยิ่งขึ้นดังนั้นการให้ทานนะครับการให้ทานเนี่ยบางครั้งก็ทำให้กุศลชนกกรรมเกี่ยวกับธุรกิจของเราหรือหน้าที่การงานของเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเร็วขึ้นกว่าปกตินะครับเพราะเจ้านายรู้ว่าเราทำงานด้วยความตั้งใจจริงด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะกุศลพวกนี้ก็ไปอุปถัมภ์กุศลชนกกรรมทำให้เราเลื่อนตำแหน่งนะเพิ่มเงินเดือนขึ้นเป็นต้นนะ
อ่ะไม่มีนะไม่มีผ่านไปอุปถัมภ์ประเภทที่3นะครับอุปถัมภกกรรมช่วยอุดหนุนแก่นามรูปนะครับนามรูปนะที่เป็นวิบากของชนกกรรมและกรรมชรูปที่เกิดจากชนกกรรมนั้นให้เจริญขึ้นนะเจริญขึ้นและตั้งอยู่ได้นานขึ้นอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันครับเช่นมนุษย์เราเกิดมามีอวัยวะบริบูรณ์นะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ประการใดสิ่งเหล่านี้เพราะกุศลชนกกรรมกุศลที่ทำไว้ในภพนี้แหละนะครับที่ทำไว้ในปัจจุบันนี้แหละไปอุปถัมภ์ช่วยอุดหนุนแก่นามรูปที่เกิดจากกุศลชนกกรรมให้เจริญขึ้นและตั้งอยู่ได้นานครับส่วนในฝ่ายตรงข้ามนะครับตรงข้ามสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนะครับเช่นพวกงูเสือแมวสุนัขเหล่านี้นะครับหรือสิงโตนะพวกเขาเกิดจากอกุศลชนกกรรมทั้งหมดนะครับก็เป็นเดรัจฉานเมื่อมีชีวิตอยู่เขาก็ไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับก็ทำให้ร่างกายนะครับที่เป็นอกุศลกรรมชรูปของเขานั่นแหละเจริญเติบโตขึ้นทำให้เขาได้ดำรงชีวิตด้วยความทุกข์ยากลำบากนะครับก็เพราะอกุศลอุปถัมภกกรรมที่ทำไว้ในปัจจุบันนี้ไปอุดหนุนนามรูปที่เกิดจากอกุศลชนกกรรมให้เจริญขึ้นและตั้งอยู่ได้นานขึ้นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าหน้าที่อุปถัมภกกรรมช่วยอุดหนุนนามรูปนะที่เป็นวิบากนะแล้วก็กรรมชรูปของชนกกรรมอื่นๆให้เจริญตั้งอยู่ได้นานบางคนบอกเอ้าจัดเดรัจฉานอยู่ได้นานถึงชนกก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งดีเขาบอกนั่นแหละนะยิ่งสัตว์ในเดอบายภูมิเนี่ยนะเขาเชื่อว่าทุกขติภูมิแปลว่าเขาจะต้องความเป็นอยู่ประสบกับความทุกข์เป็นส่วนมากนะยิ่งเขาทำอกุศลมากก็ทำให้ชีวิตเขายืนยาวเพื่อไปมีความทุกข์นานขึ้นเขาเรียกว่าอกุศลไปอุดหนุนนามรูปให้ตั้งอยู่ได้นานขึ้นกับเพื่อจะได้รับความทุกข์นะความทุกข์กายทุกข์ใจนานขึ้นตามสมควรนะครับดังนั้นองค์ธรรมของอุปถัมภกกรรมได้แก่อกุศลกรรม12และมหากุศลกรรม8เท่านั้น
รูปาวจรไม่เกี่ยวอรูปาวจรก็ไม่เกี่ยวไม่จัดเป็นอุปถัมภกกรรมแยกถูกไหมจริงๆอุปถัมภ์ยังงงๆอยู่ครับอุปถัมภกกรรมเกิดมาจากชวนะดวงที่เท่าไหร่อะครับอาจารย์ถ้าอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นการแสดงโดยรวมเลยไม่ได้แยกชวนะนะครับไอ้ที่แยกชวนะนั่นน่ะท่านแยกโดยความเป็นชนกกรรมเฉยๆนะฮะชนกกรรมเฉยๆทำให้วิบากนะครับทำให้วิบากก็เรียกว่าพวกวิบากในประวัติการตั้งขึ้นในชาตินี้แหละอันนั้นคือเจตนาในชวนะดวงที่หนึ่งเป็นชนกกรรมทำให้เราได้รับวิบากที่ดีบ้างไม่ดีบ้างตั้งแต่ชาติปัจจุบันนะครับแต่อุปถัมภกกรรมไม่ได้แสดงเกี่ยวกับชวนะนะครับท่านเป็นการแสดงภาพรวมเลยว่ากุศลหรืออกุศลที่ทำไว้นั่นแหละสามารถเป็นอุปถัมภกกรรมแก่ชนกกรรมนะที่จะเป็นชวนะดวงที่หนึ่งในปัจจุบันก็ได้หรือชวนะดวงที่7ในชาติที่แล้วก็ได้ที่เป็นชนกกรรมมาส่งผลให้เร็วขึ้นให้แรงขึ้นให้นานขึ้นนะครับ3กรณีกรณีที่1ก็เรียกว่าให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นก็คือนะครับที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลมาให้ผลเร็วขึ้นกรณีที่2ส่งให้มีกำลังมากขึ้นนะครับกรณีที่3นะส่งผลให้อยู่ได้นานขึ้นนะอยู่ได้นานขึ้นดังนั้นจำ3ข้อข้อ1เร็วขึ้นข้อ2แรงขึ้นข้อ3
ลที่เขาเกิดอยู่เรื่อยๆนี่แหละนะครับเกิดอยู่เรื่อยแต่พวกฌานกุศลนั้นไม่ได้ครับฉะนั้นจะบอกว่าเกิดในรูปภูมิได้ไหมก็อาจจะพอได้แต่อรูปนี่ตัดทิ้งเลยอรูปหมดสิทธิ์นะครับทุกข์ครับสุขทุกข์ครับมีท่านอื่นถามเรื่องอุปถัมภ์ไหมฉะนั้นเราต้องระวังนะเราอย่าไปทำอกุศลบ่อยๆเพราะว่าอกุศลที่เราทำแม้จะเป็นอกุศลจิตุบาทเล็กๆน้อยๆเนี่ยตัวเขาเองอ่ะไม่ให้ผลนะไม่เป็นชนกกรรมนะแต่เขาอุปถัมภ์อกุศลชนกกรรมในอดีตที่เราทำไว้มาให้ผลได้เหมือนกันครับมาให้ผลได้เหมือนกันต้องคอยระวังด้วยต่อไปเป็นเรื่องของอุปปีลิกกรรมอุปปีลิกกรรมอุปปิลิกกรรมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกรรมที่มีหน้าที่เบียดเบียนกรรมอื่นๆที่มีสภาพตรงข้ามกับตนและก็ยังสามารถเบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากชนกกรรมอื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็มักจะเป็นกรรมฝ่ายตรงข้ามกันทั้งนั้นเลยนะครับมีวจนะตะแสดงว่ากรรมันตรังวากรรมนิพพัตตะขันธสันตานังวาอุปปีเลติติอุปปีลิกังนะครับก็แปลความว่ากรรมใดย่อมเบียดเบียนกรรมอื่นๆและการสืบต่อแห่งรูปนามขันห้าที่เกิดจากกรรมอื่นๆนั้นฉะนั้นกรรมนั้นจึงชื่อว่าอุปปีลิกกรรมองค์ธรรมได้แก่เจตนาในอกุศล12นะครับแล้วก็เจตนาในมหากุศล8แค่นั้นเองลักษณะเดียวกับอุปถัมภ์นะครับไม่เหมือนชนกกรรมนะอันนี้หมายความว่าอุปปิลิกกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่มีหน้าที่เบียดเบียนทั้งชนกกรรมอื่นๆนะครับที่มีสภาพตรงข้ามกับตนนะครับเรียกว่ากรรมมันตระอุปปิลิกะและก็ยังเบียดเบียนนามรูปนะครับเมื่อกี้เบียดเบียนชนกกรรมตอนนี้เบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากชนกกรรมอีกทอดหนึ่งที่มีสภาพตรงข้ามกับตนด้วยเรียกว่ากรรมนิพัตตะขันธสันตานะอุปปีลิกะนะครับก็มีสองอย่างกรรมมันตระกับกรรมนิพัตตะขันธานะนะครับขันธสันตานะ ดังนั้นอุปปีลิกกรรมที่เบียดเบียนชนกกรรมอื่นๆนะครับมีการเบียดเบียน2ประการ 1. เบียดเบียนเพื่อไม่ให้กรรมนั้นมีโอกาสส่งผลนะครับเบียดเบียนเพื่อไม่ให้กรรมนั้นมีโอกาสส่งผล 2. เบียดเบียนเพื่อลดกำลังในการส่งผลให้ได้มีเต็มที่นักนะครับก็รวมความแล้วนะครับการเบียดเบียนของอุปปิลิกกรรมนี้มีหน้าที่3ประการนะครับ 1. เบียดเบียนชนกกรรมอื่นไม่ให้มีโอกาสส่งผลนะครับก็ข้อ1นั่นแหละข้อ2เบียดเบียนชนกกรรมอื่นที่มีโอกาสส่งผลอยู่แล้วให้มีกำลังลดน้อยลงแล้วก็3ยังเบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากชนกกรรมอื่นนั้นได้ด้วยนะครับมาดูข้อที่1เนาะอุปปิลิกกรรมทำหน้าที่เบียดเบียนชนกกรรมอื่นไม่ให้มีโอกาสส่งผลนะครับเบียดยังไงท่านบอกว่าการเบียดเบียนของ ชนกกรรมอื่นที่มีสภาพตรงข้ามกับตนนะครับทำให้ไม่มีโอกาสส่งผลนะที่เขาจะมีโอกาสส่งผลอยู่นั่นแหละแต่ถูกเบียดเบียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยไม่มีโอกาสส่งผลอันนี้ว่าโดยสภาวะนะครับเขาเป็นอุปถัมภกกรรมด้วยแล้วก็เป็นอุปปิลิกกรรมในฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยที่เมื่อกี้อธิบายนะครับกรณีที่หนึ่งครับเหมือนกับถ้าเราทำกุศลอยู่บ่อยนะครับกุศลบ่อยๆกุศลที่เราทำก็ไปอุปถัมภ์กุศลชนกกรรมนะครับที่ยังไม่ถึงโอกาสนะให้ผลเร็วขึ้นนะครับให้ผลเร็วขึ้นพอเขาให้ผลเร็วขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าเขาก็ไปทำหน้าที่เบียดเบียนอกุศลชนกกรรมที่จะให้ผลนี่แหละ
นะครับให้เขาให้ผลได้ช้าลงช้าลงนะครับดังนั้นท่านบอกว่าอุปธรรมภกกรรมนั่นแหละเป็นอุปปีเรกกรรมในกรรมฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับก็คือไปเบียดเบียนอกุศลชนกกรรมนี่แหละให้ผลช้าช้าลงช้าลงเพราะเขาไปอุปถัมภ์ให้กุศลชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลเนี่ยมาให้ผลก่อนกำหนดก่อนกำหนดเรื่อยๆดังนั้นอกุศลพวกนี้ก็ถูกชนกกรรมก็ถูกเบียดจนไม่ทันมีโอกาสให้ผลก็คนนั้นก็ตายไปซะก่อนแล้วเขาเรียกว่าเบียดไม่ให้ผลนะครับกรณีสองนะครับเบียดเบียนให้กรรมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่กำลังจะให้ผลเยอะเบียดเบียนให้ผลน้อยลงนะครับอันนี้ต้องมาแสดงทีละส่วนเลยนะเดี๋ยวเอาข้อแรกก่อนข้อแรกก่อน คนที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับคนที่อกุศลชนกกรรมรอให้ผลอยู่เยอะแยะเลยนะครับแล้วเราก็ทำกุศลก็ไปเบียดเบียนอกุศลชนกกรรมให้ผลล่าออกไปเรื่อยๆล่าช้าไปเรื่อยๆจนหมดโอกาสนะก็คือหมดอายุขัยไปก่อนก็ไม่มีโอกาสให้ผลอันนี้เขาเรียกว่ากุศลเบียดอกุศลชนกกรรมกรณีสองอกุศลไปเบียดกุศลชนกกรรมไม่มีโอกาสเหมือนกันนะครับเช่นคนที่จะได้รับความสุขสบายในยามแก่เฒ่าเนี่ยนะครับลูกเต้าจะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะครับเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะฮะแกก็ควรจะได้กุศลชนกกรรมในยามแก่เฒ่านะครับแต่ว่าพอแกไปทำอกุศลกรรมเข้าเนี่ยนะครับอกุศลกรรมเข้าเนี่ยนะครับเช่นแกไปฆ่าคนตายอะไรเงี้ยนะครับอกุศลที่แกไปทำเนี่ยก็เลยไปเบียดเบียนนะครับเบียดเบียนกุศลชนกกรรมที่จะทำให้แกสุขสบายตอนแก่เนี่ยกลับจะต้องไปติดคุกติดตารางได้รับความทุกข์นะครับเขาเรียกว่าไปอุปถัมภ์นะที่แกทำเนี่ยไปอุปถัมภ์กุศลชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลทำให้แกต้องไปติดคุกอุปถัมภ์อกุศลด้วยกันแกก็ไปเบียดเบียนกุศลชนกกรรมมาสิตอนนี้นะครับก็คือแทนที่แกจะได้รับความสุขตอนแก่นะครับไอการที่ไปติดคุกนี่แหละนะก็ไปเบียดเบียนชนกกรรมที่จะทำให้แกสุขสบายไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแกก็ตายในคุกนั่นแหละกุศลชนกกรรมที่แกจะสุขสบายนะครับก็เลยไม่มีโอกาสส่งผลอันนี้สองมุมนะแสดงตรงข้ามกันให้เห็นเลยนะครับพูดแบบชาวบ้านอ่ะถูกเบียดจนตกขอบนะใช้แบบภาษาง่ายๆนะชนกกรรมฝ่ายตรงข้ามอ่ะถูกเบียดจนตกขอบไปนะครับก็ไม่มีโอกาสส่งผลนะกรณีนี้มีใครสงสัยไหมครับแสดงเรื่องกรรมเนี่ยจะต้องมีการยกตัวอย่างเป็นบุคลาธิษฐานให้เห็นชัดๆนะครับถ้าไม่งั้นเราอ่านตามตำราแล้วบางทีเรานึกภาพไม่ออกเหมือนกันมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าบางเรื่องอกุศลชนกกรรมหลายเรื่องที่เราจะต้องได้รับเนี่ยแต่ปัจจุบันเราทำแต่ความดีนะครับเขาก็ต้องรอให้ผลเลทไปเรื่อยๆนะครับพอเดี๋ยวเราแก่ตายเขาก็ให้ผลไม่ทันเขาเรียกว่าหมดโอกาสส่งผลได้มีใครจะถามตรงไหนไหมครับอธิบายอย่างนี้พอเข้าใจชัดนะครับคุณสุมิตราชัดไหมครับดังนั้นท่านบอกว่าไอ้อุปธรรมภกกรรมนั่นแหละเป็นอุปปีเรกกรรมในชนกกรรมฝ่ายตรงข้ามด้วยอุปธรรมฝ่ายเดียวกับตนด้วยคุณสุมิตราสังเกตนะต้องถามคุณสุมิตาบ่อยหน่อยเพราะแกเรียนมัตรีอยู่กำลังจะสอบด้วยฮัลโหลคุณสุมิตาทราบและเปลี่ยนอ้าวหายไปไหนแล้ว อ่ะโอเคไม่เป็นไรกรณีที่สองอุปปิลิกกรรมมีหน้าที่เบียดเบียนชนกกรรมอื่นที่กำลังส่งผลให้ได้รับผลน้อยลงนะครับดังนั้นอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับกุศลที่ทำอยู่ในปัจจุบันไปเบียดเบียนอกุศลชนกกรรมที่กำลังส่งผลอยู่ให้มีโอกาสน้อยลงอันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายเลยนะเช่นพ
คนที่ไปติดคุกติดตารางด้วยอกุศลชนกกรรมนี่แหละนะครับติดคุกติดตารางโดนพิพากษาจำคุก20ปีนะครับแต่เวลาอยู่ในคุกเนี่ยเขาทำความดีบาปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือนะคนนู้นคนนี้ช่วยเหลือการงานต่างๆนะทำความดีกุศลที่ทำไว้ก็ไปเบียดเบียนอกุศลชนกรรมนะครับก็คือทำให้ได้ลดการจำคุกให้สั้นลงมาบางทีเหลือแค่ใช่5ปีนี่แหละก็คือเบียดเบียนให้กำลังน้อยลงนะครับกำลังการให้ผลน้อยลงนะครับก็เรียกกุศลไปเบียดเบียนอกุศลชนกกรรมให้ส่งผลเบาลงส่วนอกุศลที่ทำในปัจจุบันนะสามารถเบียดเบียนกุศลชนกกรรมที่กำลังส่งผลอยู่ให้ได้รับผลน้อยลงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เคยยกตัวอย่างนะครับท่านที่ฟังแล้วก็ฟังซ้ำหน่อยละกันนะครับก็คือคนที่จะมีโชคนะครับจะมีโชคได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2นะครับแต่ด้วยความคดโกงเขานี่แหละนะครับเขาจะได้กุศลชนกกรรมถูกรางวัลที่2ได้เงินเป็นแสนนะครับแต่ปรากฏว่าลุงน่ะฝากซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดนะครับแบบฝากซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดแกก็ไปซื้อให้ลุงใบหนึ่งแล้วแกก็ซื้อของตัวเองใบหนึ่งนะฮะคนละเลขกันนะครับไอ้ใบของแกน่ะถูกรางวัลที่สองไอ้ใบที่ลุงซื้อน่ะถูกเลขท้ายสองตัวนะครับระหว่างเดินทางกลับบ้านแกได้ยินเสียงวิทยุประกาศการผลการออกสลากพอดีเลยนะครับเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกตืดๆนะครับ46เป็นด้านนะฮะ46แหมพูดทันสมัยเลยนะเพิ่งออกไปแมปๆนะครับแกก็เห็นว่าโอ้ลุงฝากซื้อ46 46ของลุงน่ะถูกเลขท้าย2ตัวแฮะแหมไอ้ส่วนของเราอ่ะเราไปซื้อ64ไม่ถูกนะครับแกก็เลยเปิดไอ้โลภมูลจิตเนี่ยไปยักยอกลอตเตอรี่ของลุงไว้นะครับพอกลับไปถึงบอกลุง46ไม่มีนะผมซื้อ64มาให้แทนนะนะครับหลวงว่าไม่เป็นไร64ก็64นะครับแกก็รู้ว่าไอ้46ของลุงถูกเลขท้ายแกก็นะฮะพอเอา64ให้ลุงปุ๊บแกก็ไปเอาไอ้46ไปขึ้นเงินได้ 2,000 นะครับวันรุ่งขึ้นนะครับลุงซื้อทีวีนะฮะทีวีสมาร์ททีวี40นิ้วมาให้ที่บ้านนะครับบอกไอ้หลานเอ้ยเห็นแกบอกว่าแกอยากได้ทีวีอ่ะนะครับแหมลุงซื้อมาฝากบอกอ้าวลุงทำไมใจดีจังตัวหนึ่งเป็นหมื่นไม่ใช่เหรอบอกนั่นแหละเพราะแกน่ะนำโชคให้ลุงนะครับถ้าแกซื้อ46ให้ลุงก็ได้แค่ 2,000 แม้แกซื้อ64ให้ลุงเลยถูก 200,000 เลยนะฮะลุงถูก 100,000 ลุงก็เลยซื้อรถไอซื้อทีวีมาเป็นรางวัลให้นะครับไอ้หลานแทบจะเป็นลมเลยนะครับบอกเราไม่น่าไปยักยอกลอตเตอรี่ลุงเลยนะฮะถ้าเราซื้อตรงเอา46ให้ลุงเราก็ถูกรางวัลที่2นะครับอันนี้ลักษณะคล้ายๆกันนะอกุศลนะครับอกุศลที่ไปยักยอกลอตเตอรี่แหละไปเบียดเบียนกุศลชนกกรรมที่จะได้เงินเป็นแสนก็เลยได้เหลือแค่ 2,000 ก็คือให้ผลน็อตลดน้อยลงอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้ชัดเจนเลยนะครับดังนั้นท่านก็เลยบอกว่าอุปปิลิกกรรมนะก็คืออุปถัมภกกรรมนั่นแหละขณะที่อุปถัมภ์ฝ่ายเดียวกันกรรมฝ่ายเดียวกันนั้นก็ไปเบียดเบียนกรรมฝ่ายตรงข้ามให้ผลน้อยลงได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้มีใครสงสัยไหมครับยังมีตัวอย่างตามในหนังสือด้วยนะเขาบอกว่าพระกุศลชนกกรรมของพระเจ้าอาชาติศัตรูนะครับก็คือไปทำอนันตริยกรรมฆ่าพระบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารนะครับอันนี้จัดเป็นปิตุฆาตนะปิตุฆาตเป็นอนันตริยกรรมด้วยไอ้กรรมนั้นอาจจะทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยตายแล้วต้องไปตกนรกอเวจีเลยนะครับมหานรกขุมลึกสุดเลยนะแต่ตอนหลังพระเจ้าอาชาติศัตรูสำนึกบาปนะครับแล้วก็ได้ทำกุศลในพระพุทธศาสนาไว้มากมายเลยนะครับแล้วก็ยังได้ทำกุศลอันยิ่งใหญ่สักประการหนึ่งก็คือเป็นองค์อุปถัมภ์การทำปฐมสังคายนา
นะครับก็คือรวบรวมคำสอนหูเจ้าครั้งที่หนึ่งท่านบอกกุศลเหล่านี้มีกำลังมากนะครับมีกำลังมากก็เลยไปเบียดเบียนนะอุปปิริกกรรมเบียดเบียนอกุศลชนกกรรมที่จะต้องไปเกิดในมหานรกอเวจีนะครับทำให้ผลอกุศลชนกกรรมให้ผลเบาลงก็คือไปตกแค่ในนรกโลหะกุมภีที่เป็นอุสทะนรกเป็นขุมบริวารนะครับการทรมานก็เบาลงแทนที่จะถูกไฟเผาชั่วหนึ่งอันตรกับนะครับก็แค่ไปตกกระทะหม้อทองแดงแค่ 30,000 ปีนะครับเทียบละสั้นมากเลยนะครับจากเป็นปีเนี่ยเหลือแค่เป็นวันแค่นั้นเองนะครับก็เรียกว่ากุศลที่ทำไปเบียดเบียนอกุศลชนกกรรมให้ผลน้อยลงนะครับส่วน ท่านบอกว่ามนุษย์ผู้เกิดด้วยอุเบกขาสันติระณะกุศลนิบาศนะครับเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยสมประกอบหรือเป็นเทวดาจาตุก็เป็นเทวดาที่มีรูปร่างไม่สวยงามนะครับรัศมีเศร้าหมองอับแสงนะครับเขาบอกกุศลชนกนำที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดานั้นนะครับไม่ถูกอกุศลอุปปิริกกรรมเบียดเบียนในการให้ผลให้มีกำลังน้อยลงนะครับเพราะว่าอกุศลอุปปิริกกรรมเนี่ยไปเบียดเบียนกำลังของกุศลชนกกรรมที่มีสภาพตรงข้ามเนี่ยให้มีกรรมการให้ผลแย่ลง อันนี้เคยอธิบายแล้วนะครับเวลาเราทำกุศลน่ะที่เป็นยานวิปยุตนะครับยานวิปยุตแล้วก็เป็นอุเบกขาด้วยนะกำลังอ่อนมากเลยนะครับไม่มีปัญญาประกอบกำลังก็อ่อนนะเวทนาเป็นอุเบกขาศรัทธาก็น้อยนะครับสักแต่ว่าทำไปแหละนะครับและแถมยังมีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังอีกนะครับถ้าบอกว่าไอ้ตัวอุเบกขานะครับอุเบกขายานวิปอ่ะที่มีสองเหตุเขาควรจะได้เกิดเป็นมหาวิบากสองเหตุนะครับอันนี้เป็นชนกกรรมเลยนะชนกกรรมจะทำให้เขาได้ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากยานวิปยุตนั่นแหละแต่อกุศลที่เขาไปทำนะครับล้อมหน้าล้อมหลังกุศลทวิเหตุที่เป็นอุเบกขานั่นแหละนะครับก็เลยทำให้กำลังของอโลภะเหตุอโทสะเหตุเนี่ยอ่อนกำลังลงนะครับจนไม่สามารถตามไปในปฏิสนธิได้นะครับก็เลยเบียดเบียนกันให้ผลให้น้อยลงแม้จะได้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาก็เกิดด้วยอุเบกขาสันติระณะกุศลนิบาศที่เป็นอเหตุกะปฏิสนธิทำให้ร่างกายไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะครับร่างกายจิตใจไม่ค่อยสมประกอบอันนี้เขาเรียกว่าก็ถูกเบียดเบียนนะครับจากอกุศลให้ผลน้อยลงนะครับหรือทางตรงข้ามนะครับคนที่ทำอกุศลเช่นกินเหล้าเมาบ่อยๆนะครับกินเหล้าเมาบ่อยๆนะครับไออาการความขาดสติเพราะการไปเมาบ่อยๆเนี่ยจะเป็นเหตุให้เขาไปเกิดเป็นสุนัขนะครับเป็นเดรัจฉานนี่แหละนะครับแต่ว่าแม้เขากินเหล้านะแต่เขายังชอบทำบุญเช้าก็ใส่บาตรเช้าก็ใส่บาตรเย็นก็ยังสวดมนต์แต่เหล้าเลิกไม่ได้นะครับไอเหล้าที่เป็นอกุศลชนกกรรมเนี่ยนะครับทำให้เขาไปเกิดจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะที่รูปร่างอัปลักษณ์นะครับแต่กุศลที่เขาทำอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับก็ไปเบียดเบียนนะครับเบียดเบียนอกุศลชนกทำให้แทนที่จะไปเกิดปรับมันก็เลยซื้อไปเลี้ยงอย่าอยู่สุขสบายหน่อยเขาเรียกว่าไปเบียดเบียนอกุศลชนกทำให้ส่งผลนะครับเบาลงนะครับเอาเรื่องการเบียดเบียนมีใครสงสัยอะไรไหมครับเบียดเบียนให้การส่งผลเบาลงนะครับกรณีหนึ่งนะเบียดปกขอบเลยนะกรณีสองเบียดให้ผลเบาลงมีใครสงสัยอะไรไหมครับก็พยายามหาตัวอย่างมาให้ท่านฟังเข้าใจง่ายๆคุณสุมิตราคุณสุมิตราทราบและเปลี่ยนเมื่อกี้หายไปไหนอ่ะเมื่อกี้หายไปไหนอ่ะเมื่อกี้ถามตั้งนานเงียบไปเลยโอเคเงียบดูอาจารย์มีอะไรคะอ๋อยกตัวอย่างอ่ะชัดเจนไหมได้ไหมอาจารย์ได้ค่ะเรียนนะโอเคงั้นเรียนเรื่องกรรมต้องยกตัวอย่างเยอะๆเยอะๆนะครับนะก็จะเข้าใจได้เยอะ
ไหนคุณสุมิตาลองยกตัวอย่างดูสิว่ายกตัวอย่างดูว่างสิเอากุศลเบียดอกุศลให้ผลเบาลงก็เอาแมวก็ได้ค่ะอาจารย์แมวก็จอดมาแล้วก็หิวเราก็เอาข้าวให้กินก็ทำก็แสดงว่าเขาก็ยังมีกุศลที่อุดหนุนเขาอยู่เขาก็ไม่ใช่แมวเราเลี้ยงเราก็อยากเลี้ยงเขาอยู่คือเห็นก็สงสารก็ให้ข้าวกินแสดงว่าแมวตัวนี้ก็ยังมีอะไรนะอุปถัมภ์เฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้เขาคงจะเคยนี่เป็นอุปถัมภ์หรืออุปเปียเขาเคยจะอาจจะเคยให้ทำกุศลเช่นสมมติเขาเคยเป็นแม่แมวมาแล้วก็ไปเจอลูกแมวกำพร้าเขาก็ไปให้นมแมวอะไรเงี้ยให้นมลูกแมวตัวอื่นจริงไม่ใช่อาจารย์อย่างนี้เป็นอุปถัมภ์หรือเป็นอุปปีคะอะไรครับไม่เป็นอุปถัมภ์พกกรรมชนิดที่ช่วยให้เขาสบายขึ้นเนาะก็เป็นอุปปีก็เป็นอุปปีได้อุปถัมภ์พกกรรมด้วยในทำให้เขาสบายขึ้นแล้วก็เป็นอุปปีลูกกรรมด้วยเบียดเบียนให้เขาลำบากน้อยลงนะครับเอาแมวดีกว่าง่ายดีแมวบ้านดังนั้นสังเกตนะกรรมที่เป็นอุปปิลิกกรรมได้ต้องเป็นอุปถัมภกกรรมด้วยนะครับก็คืออุปถัมภกกรรมพวกเดียวกันแล้วก็ไปเบียดเบียนกรรมฝ่ายตรงข้ามกันกับตนค่ะโอเคครับสาธุครับสาธุค่ะยังมีอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอุปปิลิกกรรมเนี่ยมีหน้าที่เบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากชนกกรรมอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นอุปปิลิกกรรมเนี่ยจะเบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากชนกกรรมก็แสดงสองในเหมือนเดิมกุศลอุปปิลิกกรรมไปเบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากอกุศลชนกกรรมนะครับยกตัวอย่างสัตว์เดรัจฉานยกตัวอย่างคล้ายๆคุณสุมิตราว่ามานั่นแหละสัตว์เดรัจฉานเกิดมาร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับเช่นเป็นสุนัขที่อยู่ตามวัดนี่แหละหมาวัดนี่แหละนะครับหมาวัดเนี่ยไม่ค่อยมีการทำความสะอาดให้ขนก็ร่วงนะครับเป็นขี้เหลือหน่อยๆนะครับมีความเป็นอยู่ก็ลำบากถูกหมาตัวใหญ่กว่ากัดบ้างนะครับจึงเป็นแผลบ้างนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้บุญที่เคยทำรักษาศีลมาก่อนในอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันแม้เขาเป็นสุนัขในวัดเขาก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นเช่นไม่ได้ไปกัดแมวในวัดหรือไปกัดคนที่สัญจรไปมากับเป็นสุนัขที่มีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความเป็นกันเองอ่ะเห็นคนเดินมาก็กระดิกหางนะกระดิกหางแสดงความเป็นมิตรไมตรีก็ทำให้มีคนรู้สึกว่าหมาตัวนี้มันน่ารักดีฮะมันเป็นกันเองดีจังนะครับก็เลยเอาไปเลี้ยงดูนะครับแล้วก็ไปหาหมอจนไอ้โรคที่เรื้อนนั่นหายขนก็ขึ้นมากลายเป็นสุนัขที่สวยงามขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็อยู่สุขสบายนี่แหละเขาเรียกว่ากุศลแห่งการรักษาศีลในอดีตชาติเนี่ยมาเบียดเบียนนะครับทำให้เป็นนามรูปที่เขาเป็นอยู่ลำบากในปัจจุบันเนี่ยกับสุขสบายขึ้นร่างกายที่เป็นสุนัขขี้เรื้อนนะครับก็ได้รับการรักษาจนขนขึ้นมาฟูสวยงามตามเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงอำนาจของการอุปถัมภ์นามรูปนะครับกุศลไปเบียดขอโทษเบียดเบียนนามรูปนะครับกุศลก็ไปเบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากอกุศลครับอาจารย์อีกอันหนึ่งก็อย่างเด็กกำพร้าค่ะที่แบบเขาทิ้งไว้แล้วก็แบบอาจจะขาดอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนหลังก็มีคนมาช่วยเอาไปเลี้ยงก็จะทำให้เขาอันนี้ก็เป็นกุศลของเด็กเนาะสบายขึ้นอันนี้ก็ด้วยเพราะอย่างนี้เราเห็นได้ว่าเด็กกำพร้าเนี่ยเยอะแต่เด็กกำพร้าที่คนเอาไปเลี้ยงอ่ะมีไม่กี่คนก็แปลว่าคนเขาเลือกไปเลี้ยงเนี่ยจะต้องมีกุศลในอดีตนะกุศลชนกกรรมในอดีตบางอย่างเนี่ยนะครับก็มาเบียดเบียนอกุศลชนกกรรมที่เขาจะต้องกับสถานเด็กกำพร้านั้นเนี่ยตอนนี้
เวลายาวครับก็เลยมีคนเอาไปเล่นสบายขึ้นอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่นะครับคุณปานีหลวงตาแดงจ้าคุณปานีติดไมค์นิดหนึ่งโอเคขอบคุณครับอีกกรณีหนึ่งตอนนี้อกุศลอุปปิลิกกรรมไปเบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากกุศลชนกกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นมนุษย์เกิดมาก็รูปร่างร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยนะครับแต่ว่าไปทำบาปอกุศลเช่นไปฆ่าสัตว์บ้างนะครับไปดื่มสุราบ้างไปชอบโกงเขาบ้างนะครับพออยู่ต่อมาภายหลังนะครับไอ้นามรูปที่เขาแข็งแรงเนี่ยก็เลยมีโรคภัยไข้เจ็บมาละจากไอ้โรคพิษสุราต่างๆทำให้เป็นโรคตับบ้างเป็นมะเร็งขึ้นมาอย่างเนี้ยนะครับหรือทำให้เขาสติฟั่นเฟือนอันนี้เขาเรียกว่าอกุศลที่เขาทำนี่แหละนะครับไปเบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากกุศลชนกกรรมนะครับให้มีความวิปริตนะครับหรือว่ากุศลชนกกรรมทำให้เขาเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ร่างกายแข็งแรงแต่ชอบไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขานะครับก็ถูกเขาตีหัวแตกแขนหักต้องไปเข้าเฝือกพวกนี้นะครับก็เรียกว่าไปเบียดเบียนนามรูปนะครับให้เกิดความวิบัติขึ้นนะครับหรือว่าไปชอบโกงเขานะครับก็ถูกจับได้ถูกยึดทรัพย์สมบัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดความเสียหายในลาภยศต่างๆนะครับอาชีพก็ฝืดเคืองนะครับมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆเพราะว่าไปทำอกุศลอกุศลก็ไปเบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากกุศลให้มีสภาพพิการบ้างอะไรเป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสภาพตรงข้ามดังนั้นถ้าเรียนในส่วนนี้เราต้องสังวรระวังให้ดีเลยนะครับสังวรระวังให้ดีเลยนะครับถ้าเราทำอกุศลอกุศลนอกจากจะเป็นชนกกรรมนำเราไปเกิดอบายนะครับยังเป็นชนกกรรมทำให้เราเจอเรื่องไม่ดีไม่ดีทั้งหลายในประวัติการอีกนะครับก็เรียกได้อารมณ์ที่ไม่ดีทางอเหตุกะวิบากนี่แหละตรงอเหตุกะจิตนั่นแหละทวิสิบนะครับนอกจากนั้นอกุศลที่เราทำเนี่ยไม่ได้แค่ชนกกรรมทำให้อกุศลวิบากเกิดขึ้นแค่นั้นนะมันยังจะเบียดเบียนกุศลชนกกรรมที่เราเคยทำไว้ดีๆทั้งหลายนี่แหละจะให้ผลก็ให้ผลได้เบาลงนะครับหรือบางทีโดนเบียดจนหมดโอกาสให้ผลในปัจจุบันชาติก็ยังเป็นไปได้ก็คือตกขอบก็ได้ให้ผลเบาลงก็ได้หรือบางครั้งจะไปเบียดเบียนนามรูปของเรานะครับให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยอีกก็ได้นะครับดังนั้นก็ต้องสังวรในการที่จะไม่ทำอกุศลนะโดยเด็ดขาดโดยเพราะพวกอกุศลกรรมบถนะครับแต่ว่าในฝ่ายตรงข้ามเราก็ทำกุศลให้เป็นอจินกรรมในบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ให้มากๆนะครับบุญกุศลเหล่านี้ก็นอกจากจะเป็นกุศลชนกกรรมนะครับนำเราเกิดสุคติได้ประวัติการทำให้เราเจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่กัลยาณมิตรที่น่ารักได้ฟังพระธรรมดีๆอยู่เสมอนะครับได้สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับกุศลนี้ยังไปเบียดเบียนอกุศลชนกกรรมทั้งหลายที่เราเคยทำไว้นะครับให้มีกำลังการส่งผลเบาลงได้ด้วยนะครับหรือบางทีโดนเบียดจนตกขอบไม่ให้ผลเราในชาตินี้ก็ยังเป็นไปได้ดังนั้นสรุปก็คืออกุศลมีแต่โทษเป็นธรรมที่ควรละกุศลมีแต่คุณเป็นธรรมที่ควรเจริญครับส่วนอุปคาตกกรรมมาเรียนต่อกันในวันศุกร์หน้านะครับนะอุปคาตกกรรมนี่ก็น่ากลัวนะครับเดี๋ยวเขาสามารถไม่เหมือนอุปถัมภ์กับอุปปิลิกะนะครับ อุปถัมภ์เขาก็สนับสนุนฝ่ายเดียวกันกุศลสนับสนุนกุศลอกุศลสนับสนุนอกุศลอุปปิลิกกรรมเขาก็เบียดเบียนธรรมที่ตรงข้ามกับตนนะครับกุศลเบียดอกุศลอกุศลเบียดกุศลแต่อุปคาตกกรรมเนี่ยมันเป็นได้ทุกรูปแบบเลยนะครับอกุศลตัดอกุศลอกุศลตัดกุศลกุศลตัดกุศลกุศลตัดอกุศลได้หมดนะครับก็ตัดยังไงเรามาศึกษากันสุดหน้ามีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
จารย์ค่ะขออนุญาตถามได้ไหมคะอาจารย์ครับเชิญครับคืออย่างนี้ค่ะค่ะคือเราอ่ะในชีวิตเราทำกรรมไม่มากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นหรืออาจจะนับไม่ถ้วนแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดให้กรรมชนิดนั้นๆส่งผลหรือมีการสนับสนุนหรือมีการตัดรอนหรืออะไรอย่างทำนองนี้ค่ะโอ้เราเป็นตัวกำหนดค่ะไม่มีการแสดงไว้ว่าอะไรเป็นตัวกำหนดนะครับก็คือกรรมเขาจะมีโอกาสทำหน้าที่ของเขาตามโอกาสนั้นสมควรของเขาเองนะครับแต่ว่าโดยกำลังนะเขาบอกว่ากำลังที่เราทำบ่อยๆอันไหนที่เราทำบ่อยๆมันจะมีกำลังในการเป็นสนกกรรมได้เยอะแล้วก็เป็นกำลังในการอุปปีเลกกรรมเบียดอกุศลฝ่ายตรงข้ามได้เยอะนะฮะแต่นั้นกุศลทำบ่อยๆก็เป็นสนกกรรมอุปถัมภ์ฝ่ายดีด้วยไปเบียดฝ่ายอกุศลได้ค่อนข้างเยอะด้วยแต่ในตรงข้ามนะอกุศลถ้าทำมากๆมันก็ไปเบียดเบียนกุศลได้ด้วยแล้วก็ไปอุปถัมภ์อกุศลให้ผลแรงขึ้นได้ด้วยนะครับแต่เราไม่สามารถรู้หรอกว่ากรรมไหนไปเบียดกรรมอะไรนะครับเพราะกรรมเป็นอจินไตยเราวิเคราะห์โดยรูปแบบการทำงานของกรรมได้เท่านั้นค่ะโอเคไหมครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะมีท่านอีกจะถามไหมครับเชิญครับอย่างเวลาเรากรณีเรากินเนื้อสัตว์นี่ค่ะอาจารย์มันถือว่าเป็นอุปปีลกกรรมที่เบียดเบียนรูปนามที่เกิดจากชนกกรรมที่เป็นมหาวิบากที่เราทำมาไหมคะไม่เชิงนะครับไม่เชิงการกินเนื้อสัตว์ไม่เป็นปัจจัยโดยตรงนะครับไม่เป็นปัจจัยเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ฆ่าเองเราไม่ได้สั่งเขาฆ่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรากินเนื้อสัตว์ที่เขาชำแหละแล้วก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าเราไปฆ่าสัตว์เองนะครับหรือสั่งเขาฆ่าอยู่บ่อยๆเนี่ยไอ้นี่มันมีตัวอกุศลเจตนาอยู่ตัวนี้สามารถจะเป็นทั้งสนุกกรรมทั้งอุปธรรมภักกรรมทั้งอุปปิเลกกรรมได้ด้วยนะครับมันต้องดูหลายปัจจัยอยู่นะครับดังนั้นอยู่ที่เจตนาแหละสังเกตนะถ้าเรากินเนื้อปกติเนี่ยเนื้อมันก็จะมาอุปถัมภ์นามรูปนะครับเป็นอาหารชรูปเนี่ยอุปถัมภ์รูปร่างกายเราให้เจริญเติบโตขึ้นนะครับถ้าเราไม่ได้ไปฆ่ามากินเองหรือว่าไปสั่งเขาฆ่าเนี่ยโอกาสที่เราจะมีโรคภัยไข้เจ็บเพราะการกินเนื้อสัตว์มันก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเราไปลงมือฆ่าเองหรือไปสั่งเขาฆ่าเนี่ยไอ้อกุศลตัวนี้แหละมันมีโอกาสจะมาเบียดเบียนนามรูปของเรานะครับเบียดเบียนนามรูปของเราให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะฉะนั้นสังเกตนะค่ะเดี๋ยวนะสังเกตนะคนที่กินอาหารเหมือนกันน่ะทำไมคนหนึ่งเป็นมะเร็งคนหนึ่งไม่เป็นหรือคนอื่นไม่เป็นนะครับก็ต้องบอกว่าเพราะเขาคงจะมีการฆ่าสัตว์มาไม่ชาตินี้ก็อดีตชาติค่อนข้างเยอะนะครับอกุศลที่ทำไว้ก็มาเบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากกุศลในชาตินี้ทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้ฆ่าเขาก็เลยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแบบเดียวกันครับว่าต่อครับแล้วคำว่าเบียดเบียนนะคะอาจารย์แค่ไหนที่เรียกว่าเบียดเบียนคะต้องเป็นกุศลกรรมบถหรืออกุศลกรรมบถหรือว่าแค่มโนกรรมไม่ต้องอุปถัมภ์กับอุปปิเลกกรรมไม่ต้องครับครบก็ได้ไม่ครบก็ได้นะครบก็ได้ไม่ครบก็ได้มโนกรรมก็ได้เหรอคะอาจารย์อันไหนครับแค่มโนกรรมเกิดขึ้นก็ถือเป็นการเบียดเบียนในส่วนที่เป็นก็ได้อยู่ก็ได้อยู่มโนกรรมมโนสุจริตที่เราเกิดบ่อยๆนี่แหละสามารถเบียดเบียนอกุศลชนกกรรมได้เลยนะครับหรือว่ามโนทุจริตที่เกิดบ่อยๆก็ไปเบียดเบียนกุศลชนกกรรมได้เหมือนกันนะดังนั้นเคยบอกว่ากรรมสำเร็จ3ทวารกายวาจาใจนะครับจะเป็นกรรมบถไม่กรรมบถอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาสำเร็จเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมได้เพราะเป็นสำเร็จเป็นกรรมได้ก็สามารถจะเบียดเบียนได้ละนะครับแม้จะไม่เป็นชนกกรรมเขาก็เบียดเบียนได้อุปถัมภ์ได้คือสรุปว่าให้คิดดีทำดีพูดดีแ
เพราะว่าการเบียดเบียนในส่วนที่เป็นอุปปีลกกรรมหรืออุปธรรมภพกรรมเนี่ยเป็นแค่มโนกรรมเท่านั้นไม่ยังไม่ถึงขั้นเป็นกุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดเป็นกุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทจะถือเป็นชนกกรรมแล้วใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ที่เป็นชนกกรรมได้เนี่ยจะต้องเป็นครบองค์กรรมบทนะส่วนอุปถัมภ์กับอุปปิลิกกรรมอ่ะครบก็ได้ไม่ครบก็ได้ฉะนั้นในส่วนไม่ครบก็สามารถเบียดเบียนได้สามารถอุปถัมภ์ได้ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขอโทษค่ะดังนั้นก็คิดดีทำดีพูดดีนะครับสามารถเป็นทั้งอุปถัมภกรรมอุปปิลิกกรรมได้หมดเลยนะครับและถ้ากุศลเรานะครบกรรมบทมีกำลังมากก็ทำให้เป็นชนกกรรมได้อีกครับท่านพี่ท่านอื่นจะถามอะไรไหมครับครับไม่มีนะโอเคก็งั้นคืนนี้ก็ขอยุติด้วยเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันฮะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควัตตาธัมโมธัมมังนามาสามิ